ช็อกวงการต้นสังกัดสั่งปลดทันทีหลังไอดอลคนนี้มีประเด็นทำร้ายแฟนสาววันที่25เดือนกุมภาพันธ์คอลสโตนแอนเทอร์เทนเ,เมนต์ต้นสังกัดของยังบินสมาชิกวงแบล็งสองวยได้ออกมาเอเพลงถึงประเด็นที่มีไอดอลในสังกัดตกเป็นข่าวลือเรื่องการทำร้ายร่างกายแฟนสาวว่า สวัสดีนี่คือ Kriston Entertainment ก่อนอื่นเราต้องขออภัยอย่างจริงใจที่ทำให้ทั้งแฟนๆแ,และสาธารณาชนเป็นกังวลและรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้านี้หน่วยงานได้เคลื่อนไหวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากมีข้อกล่าวหาล่าสุดในชุมชนออนไลน์และพบว่าบุคคลที่เผชิญกับข้อกล่าวหาคือยองบินจริงๆด้วยเหตุนี้เราจรึงขอแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะของอยองบินและลงซองวที่ก้าวไปข้างหน้า ต้นสังกัดได้ตัดสินใจว่ายางบินจะออกจากวงมอวันนี้การโปรโมตต่างๆจะยังคงดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มียังบินเราต้องขออภัยอีกครั้งที่ทําให้แฟนๆและคนอื่นๆกังวลเกี่ยวกับเรื่องของยองบินต้นสังกัดจะพยายามอย่างดีที่สุดต่อไปเพื่อให้ Blank 2 Y t e สามารถแสดงให้คุณเห็นถึงการเติบโตของพวกเขาขอบคุณจุด